ค่ะใช่มอเป็นมอเหมือนกันครับอาจารย์รู้สึกว่ามีตอนรู้สึกว่ามีตั้งแต่ปี3ครับปี3ปี4ปี3ปี4แล้วก็ปี5ได้ทำเป็นของตัวเอง1เรื่องปี3นี้ด้วยตอนปลายปี3ก่อนตอนปิดปลายปี3มั้ยปี3ก่อนขึ้นปี4ตอนปี4ค่ะตอนเฮลโปก่อนไปอิเล็กทีฟใช่ค่ะแล้วก็ตอนปี5ทำไปเรื่อยๆคืออาจารย์จะให้ทำคนละ1เรื่องใช่ค่ะเด็กค่ะรู้สึกว่าเด็กค่ะอาจารย์ใช่ค่ะปี5ค่ะเรียนปี5ค่ะใช่ค่ะเรียนวีคละครั้งค่ะวีคละครั้งเรียนเป็นเลคเชอร์ค่ะแล้วก็มีเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปให้ทำค่ะปี5อย่างเดียวเหรอใช่ค่ะมีใครอยู่ที่อื่นอีกไหมพยักหน้าอกจากจุฬาแล้วมีใครอีกคะอยู่อะไรเรียนไหมอยู่สถาบันไหนจำได้ไหมว่าตัวเองจบจากสถาบันไหนอ่ะจำได้อยู่จำไม่ได้แล้วมศวครับเรียนเรียนครับแล้วเป็นมองหน้าเพื่อนสถาบันอื่นแล้วสรุปมศวเรียนไม่ดีเองเรียนในระบาดเรียนใช่ไหมเรียนที่ระบาดเรียนตอนปี3แล้วก็ปี5ครับเป็นเลคเชอร์ครับส่วนใหญ่เป็นเลคเชอร์ครับมีใครอยู่ที่อื่นกันอีกบ้างไหมตอนนี้เลยสถาบันไม่ยกมือกันสักคนไหมมีใครอยากจากที่อื่นอีกไหมคะนอกจากมอจุฬามสวมีจากไหนอีกไหมคะมีไหมไม่มีใครเปิดเผยสถาบันกันแล้วครับงานนี้มีใครอยากจากจบจากที่ไหนอีกบ้างคะไม่มียอมเปิดเผยตัวแล้วครับงานนี้ใครเจอเพื่อนบอกหน่อยสิใครศิริราชมีไหมคะไปนั่งเงียบเชียร์แล้วมาคราวนี้เลยไม่ยอมบอกแล้วครับว่าจะสถาบันไหนแล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นประมาณปี3กับปี4อะค่ะปี4จะเป็นคอมเมดอะค่ะปี3ก็จะเป็นเรียนลำวิทยาประมาณนั้นเป็นกลุ่มค่ะเป็นเลคเชอร์ก่อนค่ะตอนปี3แล้วก็ปี4เป็นกลุ่มย่อยค่ะมีจบจากสถาบันอื่นอีกไหมคะมีไหมวชิระมีแล้วไหนนะวชิระใกล้ยังนะนั่งเงียบวชิระเรียนตั้งแต่ปี4ค่ะอาจารย์ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีเป็นกองนึงที่เป็นคล้ายๆแฟมเมทนะคะเขาเรียกว่าค่ะไปเป็นกองนั้นนะคะแล้วก็เรียนในกองนั้นใช่ของเป็นพวกแฟมเมดอะค่ะเรียนทุกปีเลยค่ะจ้ะ4 5 6แล้วก็มันมีในกองแบบพวกสูสันเมดเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นคาบ EBM อย่างเงี้ยค่ะทุกบล็อกทุกเป็นเลคเชอร์ค่ะแล้วก็ practice จำไม่ได้มีใครจากสถาบันไหนอีกไหมคะ
ชิระมสวรามาอยู่ไหนล่ะเรียนค่ะมีเรียนปีตั้งแต่ปี3ค่ะปี3ปี4ปี5อยู่ในแฟมเมดแล้วก็เอ็กเทอร์เรียน EBM แบบ1ตัวเลยค่ะก็เรียนมันก็กลุ่มย่อยอยู่แล้วเอ๊ะแล้วมันมีย่อยไปกว่าย่อยเขาไหมอ๋อไม่มีมีสถาบันไหนไหมคะมีใครนั่งกับเพื่อนข้างมีใครนอกเหนือจากสถาบันที่เราพูดไปแล้วไหมมช.อันไหนไม่มช.ไหมไหนมช.ฮะมีไหมมช.ไม่มีเหรอมีไม่มีไม่มีมช.มาอยู่ที่เราบ้างเลยเหรอเหลืออะไรมั้งอ่ะมข.มีไหมมข.ไม่มีอ่ะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปพวกเราเรียน EBM กันหมดแล้วเนาะงั้นแพทย์จะทูนไม่ต้องสอนดีไหมเดี๋ยวสอบเลยดีป่ะต้องสอนไหมสอบเลยอย่างเดียวดีกว่าเรียนกันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรา EBM จะมีสอบนะคะนะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราเรียนไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทวนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะทุกที่เนี่ยอาจจะเน้นย้ำกันคนละแบบนะคะดังนั้นเนื่องจากว่าต้องมีการสอบนะคะพวกเราก็เลยต้องคุยให้ไปในทางเดียวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเรามีความเข้าใจอะไรที่แตกต่างกันหรือไม่นะคะวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องนะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดว่าทำไมเราจะต้องเรียน EBM นะคะคิดว่าตอนที่พวกเราเรียนตอนปี3ปี4ปี5นะคะหรือว่า extern ก็ตามพวกเรายังไม่ได้เจอคนไข้เองยังไม่รู้แล้วว่าจริงๆวิชานี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราได้อย่างไรนะคะพวกเราเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะดูแลเส้นทางเดินของเราอย่างไรนะคะไม่ให้มันขุกขะหรือว่ามีปัญหานะคะมากมายนะคะดังนั้น EBM หรือการแพทย์เชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำมาใช้นะคะในการทางการแพทย์ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกนะคะทำไมเราจะต้องรู้ EBM นะคะการที่คนไข้มานะคะเขาไม่ได้เดินมาบอกเราว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องรักษาอย่างไรพวกเราก็จะต้องเป็นคนที่ซักประวัติรู้ข้อมูลหลังจากนั้นเราถึงจะรู้ว่าปัญหาในแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นข้อมูลที่มาก็จะมีความหลากหลายนะคะพวกเราก็จะต้องรู้บางครั้งการซักประวัติอย่างเดียวไม่พอนะคะพวกเราก็จะต้องมีอินเวสติเกชันนะคะตรวจพิเศษเพิ่มเติมการตรวจพิเศษอย่างไรนะคะที่เหมาะในการที่จะช่วยในการวินิจฉัยนะคะหลังจากวินิจฉัยแล้วนะคะเราจะรักษาอย่างไรให้ได้ผลดีแล้วมีภาวะแทรกซ้อนหรือ adverse event ให้น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าการรักษาใดมีประโยชน์แต่ก็ต้องระวังการรักษานั้นๆมันอาจจะมีโทษเกิดขึ้นได้พวกเราก็ต้องรู้ว่าเราจะรักษาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ตรงกับคนไข้คนนั้นๆมากที่สุดเพราะบางครั้งความรู้ที่เรารู้แต่ละคนในการนำไปประยุกต์ใช้อาจจะไม่เหมือนกันแล้วการรักษาแต่ละอย่างก็จะมีprognosisที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องเป็นคนให้ข้อมูลว่าแต่ละการรักษามีประโยชน์อย่างไรมีโอกาสเกิดผลเสียอย่างไรแล้วการพยากรณ์หลังจากการรักษาเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้เราดูกันอย่างเงี้ยสองอันเนี้ยเราอยากเป็นคนไข้ที่นอนเตียงไหนเตียงสีส้มหรือเตียงสีเขียวเราอยากนอนเตียงไหนอยากนอนเตียงไหนคะใครอยากนอนเตียงสีส้มยกมือขึ้นมีไหมอยากไหมคะใครอยากนอนเตียงสีเขียวหรือบอกไม่อยากนอนตักเตียง ถูกไหมไม่อยากเป็นคนไข้ถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเราก็ต้องรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงถามว่าพวกเราถ้าพวกเราเป็นคนไข้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คนไข้เวลาที่คนไข้เขาอยากได้ก็เหมือนตัวเราที่เราอยากได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคนไข้ก็อยากได้การรักษาที่ดีมีประโยชน์จริงนะคะไม่ใช่เป็นการรักษาที่ได้จากหมอคิดอย่างนั้นหรือคิดว่าจะมีประโยชน์หรือว่าอย่างไรก็ตามนะคะดังนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็คงเป็นอยากเป็นหมอที่มีความรู้นะคะให้ข้อมูลแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้นะคะแต่การเลือกนั้นต้องเลือกร่วมกันนะคะดังนั้นอันนี้คือเป็นที่มาของ EBM
อันนี้คือคำจำกัดความของ EBM จริงๆอ่ะไหนใครบอกให้อาจารย์ฟังสิคะว่าสไลด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย EBM เป็นอย่างไรนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ14ใช่ไหมคะคนที่อยู่ในรายการวันที่รายการที่14คือแพทย์หญิงธิรดาณภัทรุงอ่ะสไลด์นี้ EBM คืออะไรคะข้อมูลที่มีเป็นหลักฐานทางการแพทย์ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับคนไข้ของเราได้ค่ะเป็นการเอามาใช้ทางคลินิกการเอาแบบการรักษานั้นๆมาใช้กับคนไข้จริงอะค่ะแล้วก็ดูว่ามันแบบรักษาได้ไหมมีผลยังไงอะไรเงี้ยข้อมูลมีลักษณะอย่างไรนะคะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคนั้นๆมากน้อยแค่ไหนประโยชน์ที่ได้จะมากกว่าหรือน้อยกว่าไหมหรือจะเกิด side effect หรือ harm มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรดังนั้นเราก็จะต้องรู้ข้อมูลคนไข้ไม่ใช่ว่าอ่านแต่หนังสือเสร็จจะรักษาเหมือนบล็อกทุกคนเหมือนกันไม่ได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าคนไข้ที่เรากำลังรักษานั้นคือใครเป็นยังไงมีข้อมูลอย่างไรอันนั้นคือ clinical expertiseอ่ะคอมโพเนนต์ที่3คืออะไรคะอาจารย์เรียกใครต่อใช่นะอ่ะเดี๋ยวจะมีการฆ่าฟันเกิดขึ้นหลังจากหมดเซสชั่นนี้ค่ะคอมโพเนนต์ที่3ที่1ต้องรู้ละหลักฐานต้องมีทักษะในการประเมินว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกมันได้แต่กระดาษอาจจะไม่ตรงกับบริบทดังนั้นการที่เราจะรู้บริบทเหมือนแบบต้องคุยกับคนไข้ค่ะว่าถ้าเกิดจะรักษาแนวทางนี้คนไข้โอเคไหมค่ะประมาณก็คือว่าเราจะต้องดูถูกไหมก็ดังนั้นคอมโพเนนต์ที่2 3เราต้องรู้จักคนไข้ถูกไหมคะดังนั้นคอมโพเนนต์ที่2ก็คือเป็นลักษณะทางคลินิกคอมโพเนนต์ที่3ก็คือต้องมีการให้ข้อมูลนะคะแล้วมีการตัดสินใจร่วมกันต้องประเมินดูว่าคนไข้เขา just ในส่วนของประโยชน์หรือว่า harm หรือ side effect มากน้อยแค่ไหนคอมโพเนนต์ที่3จะเป็นตัวลดการผิดหวังผิดคาดที่นำไปสู่การฟ้องร้องในปัจจุบันนะคะถ้าพวกเราขาดคอมโพเนนต์ที่3ก็จะเป็นข่าวที่เห็นอยู่ในบ่อยที่เราเห็นณตอนนี้ดังนั้นการที่เราใช้การแพทย์เชิงประจักษ์จะทำให้เราดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นลดความผิดหวังแล้วก็ผิดคาดลงนะคะดังนั้นนะคะในการที่เราจะทำได้นะคะอันที่1 นะคะก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้พวกเราเข้าใจง่าย
อันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องดูซิว่าปัญหาคนไข้มาหาเรานั้นเกิดจากอะไรแต่อย่างที่บอกสิ่งที่คนไข้มาจะเป็นบอกเล่าพวกเราก็จะต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามจับให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรนะคะพอหลังจากที่เราได้ปัญหาแล้วเราก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีevidence อย่างไรบ้างอย่างที่บอก evidence มีมากมายหลากหลายพวกเราก็ต้องมีทักษะในขั้นตอนที่3ในการประเมินคุณภาพของ evidence นะคะพอประเมินแล้วก็ต้องมีการไปประยุกต์ใช้จริงๆนะคะพอประยุกต์ใช้เสร็จขั้นตอนที่5นะคะความรู้ทางการแพทย์ evidence มามากมายบางทีมันเปลี่ยนนะคะดังนั้นพวกเราก็ต้องอัปเดตว่าคำตอบที่ได้นั้นยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะถ้าพวกเราใช้หลักฐานคำตอบที่ได้มาที่มันไม่อัปทูเดตมันอาจจะผิดไปแล้วก็ได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการที่พวกเราต้องใช้นะคะดังนั้นอาจารย์จะทวนสเต็ปที่1ก็คือการตั้งคำถามนะคะการตั้งคำถามก็คือ1เราก็ต้องแยกแยะว่าเป็นแบ็คกราวด์หรือฟอร์กราวด์ถูกไหมแบ็คกราวด์ก็คือเป็นแค่โนเลจพื้นฐานมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเราอ่านเทคบุ๊กอะแบ็คกราวด์อะได้นะคะแบ็คกราวด์อินฟอร์เมชันได้นะคะแต่foreground information ควรจะต้องอ่านจากวารสารเพื่อดูว่าสิ่งที่อัปเดตนั้นเป็นอย่างไรส่วนมาก foreground question ก็มักจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิกคนไข้โรคนั้นๆเขาใช้หลักการได้แอกยังไงถูกไหมคะ investigation ในวันนี้ในอดีตอาจจะตรวจแค่แลบในปัจจุบันแลบจะไม่พอถูกไหมคะมี high technology ขึ้นมามากขึ้นแม่นยำกว่านะคะหรือการรักษายาเปลี่ยนละมียาที่ดีกว่าหรือยาที่ไซด์เอฟเฟกต์น้อยกว่านะคะหรือรักษาแล้วprognosisแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นคำถาม foreground question ก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาคนไข้นะคะเมื่อที่เราตอนที่เราจะตั้ง foreground question เราก็คือพิโก้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เป็นนสพ.นะคะพิโก้มาจากไหนนะคะพิโก้ P แรกก็คือมาจาก patient หรือว่า problem นะคะก็คือเป็นประเด็นที่เราสนใจนะคะ I ก็คือ intervention หรือว่า exposure C ก็คือ comparison นะคะ O ก็คือ outcome ดังนั้นเวลาที่คนไข้มาให้ข้อมูลเราต้องแยกแยะให้ได้ว่า PICO คืออะไรนะคะอ่ะถ้าเรามาดูตรงนี้สิคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีไหมคำถามที่ดีคือคำถามควรจะเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงแล้วก็เราก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ค่อยตั้งคำถามใหม่อย่าเขาเรียกว่าอะไรงกไหมอยากได้เยอะๆถามจนค้นไปค้นมาไม่ได้สักคำตอบหนึ่งนะคะดังนั้นอ่ะทุกคนดูสิคะคำถามนี้ดีหรือไม่ดีอาจารย์ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกถูกไหมคะอันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีอย่างไรคะมันมี2ประเด็นเนาะมีทั้งไดแอกมีชีทมิ้งคราวนี้ถ้าค้นมาทีเยอะแยะไปหมดค้นเสร็จเลิกอ่านถูกไหมคะดังนั้นเราควรจะแยกให้เฉพาะเจาะจงว่าเราตอนนี้เราอยากได้คำถามอะไรดังนั้นก็แยกว่าเราอยากได้เป็น diagnosis นะคะ diagnosis จะเป็นอันที่เราไม่แน่ใจถ้าเราไม่มี knowledge เลยถ้าเป็นนสพ.เราก็ไม่รู้ diagnosis ซิฟิลิสเขาเจาะแลบอะไรกันบ้างถูกไหมคำถามก็จะเป็น in general search ก็จะได้คำตอบเยอะแต่ถ้าเราไปอยู่ elective ที่โรงพยาบาลชุมชนไอ้โรงพยาบาลมอเจาะแลบอย่างนึงตรวจซิฟิลิสทำไมไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงเจาะอีกแลบนึงเฮ้ยไอ้สองแลบนี้มันต่างกันตรงไหนถูกไหมคะมันก็จะมี intervention กับ comparison ที่ชัดเจนรักษาก็แยกไปเลยนะคะว่าจะรักษาแบบไหนนะคะมียาคอมเพร์โดยเฉพาะไหมหรือว่ายังไม่รู้เลยไม่มีโนเลจเรื่องยาเลยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราจะตั้งนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเฉพาะเจาะจงก็ยังมีตัวที่เปรียบเทียบโดยเฉพาะก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเจอคนไข้ต้องแยกแยะ PICO นะคะประโยชน์ของ PICO ก็คือเรานำคอมโพเนนต์ทั้ง4มาตั้งเป็นคำถามแล้วก็คอมโพเนนต์ทั้ง4นี้ก็จะเป็นเสิร์ชเทอมที่เราใช้ในการเสิร์ชด้วยนะคะอ่ะใครลองพลวัตช่วยดูสิคะว่าในเนี้ยถ้าเราได้คำถามตามเนี้ยเราคิดว่า PICO หรือเสิร์ชเทอมเราจะทำยังไงได้บ้างคะพลวัตคนไหนเอ่ยโอเคคำถามแรกเราจะใส่ PICO อย่างไรแล้วเสิร์ชเทอมเป็นยังไงบ้างก็ patient ก็ใส่เป็น the pregnancy patient with
ซิฟิลิสแดกโนซิสครับเป็นหรือว่าเป็นซิฟิลิสแล้วก็เป็นวัคแพคเนสแอนแพคเนซี่ก็ได้ฮะส่วนอินเตอร์เวนชั่นก็คือถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็จะใช้เป็น VDRL ครับเอ้ยไม่ใช่ใช้เป็น RPR ครับแล้วก็คอมเพลซันส่วนใหญ่เราใช้เป็นตัวที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการแดกโนซิสซึ่งก็ที่ใช้กันอยู่ก็คือ VDRL ส่วนเอาคัมก็คือเปรียบเทียบ accuracy ครับระหว่างอินเตอร์เวนชั่น2อันเป็น diagnosis ครับดังนั้นมี patient ในตอนต้นเป็นคนในโรคทุกคนไหมก็ไม่จำเป็นยังไม่ใช่ถูกไหมครับดังนั้นทีเราจะเป็นอะไรเป็น pregnancy patient ครับดังนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าและระหว่าง I กับ C จะเป็นยังไงนะคะส่วนมากเวลาที่เราจะถามคำถามเรามักจะอยากรู้คำแรกของเราเนี่ยมักจะเป็น intervention เราอยากรู้ว่าไอ้อันเนี้ยมันดีกว่าไอ้ที่สแตนดาร์ดไหมคืออันนี้เราไม่ได้เรื่องไปดูหรอกเรายังไม่ได้ดูว่าอะไรที่เป็นคอนเวนชั่นอลแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าคอนเวนชั่นอลก็มักจะเป็นคอมเพอริซันเดอะนิวอันใหม่เราก็อยากเป็นอินเตอร์เวนชั่นถูกไหมคะแต่อันเนี้ยมันไม่นิวทั้งคู่แต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามันไม่นิวทั้งคู่เนี่ยอันไหนคือไฮโปเทซิสที่เราอยากรู้ก็มักจะเป็นอันแรกว่าไอ้อันแรกมันดีกว่าอันนี้ไหมหมายความว่าอีอันแรกเนี่ยคืออันที่เราอยากจะพิสูจน์ว่ามันดีจากไอ้คอนเวนชั่นอลที่มีอยู่ไหมถูกไหมคะดังนั้นในกรณีนี้ P ก็คือเป็นเพียงแต่วีแมนเพราะเรายังไม่รู้เขาเป็นหรือเราจะเป็น suspected อะไรก็ได้แต่ยังไม่เป็นโรคอาจจะเป็นเพียงแต่วีแมนที่สงสัยว่าเป็นซิฟิลิสแต่ยังไม่ใช่ซิฟิลิสเพเชียนนะคะ I ก็คือ VDIL ตัวแรก C ก็คือ RPR ถูกไหมคะ outcome ก็คือ accuracy ของซิฟิลิส diagnosis ว่าแลบไหนจะแม่นยำในการแดกมากกว่ากันเนาะดังนั้นเราก็นำคีย์เวิร์ดพวกนี้มาใส่นะคะทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูในตัวอย่างที่2สิคะไกล2คนไหนเอ่ยมาไหมออกมาแบงค์จ้ะณรัฐฐามีไหมคะณรัฐฐาไม่มาวิชุดาวิชุดาอันที่2บล็อกที่2เราจะใส่ PICO ในช่องอย่างไรในช่อง patient ก็เป็นpregnant woman with syphilisแล้วก็อินเตอร์เวนชันก็คือเป็นเซฟาโซลินค่ะคอมเพนิซันวิสเพนิซิลินดูเอาท์คัมก็คือ efficacy of treatment ก็เอาตัวเชื่อมมานะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดก็คือว่าเอาท์คัมเนี่ยในนี้อย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่มีความรู้ว่า efficacy หรือ safety มันคืออะไรเราก็จะใส่ efficacy หรือ safety ก็ได้หรือว่าถ้าเราบอกให้เรารักษาแล้วเราอยากให้มันอยากให้หายไหมเราก็ใส่เฉพาะเจาะจงได้นะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะมีอีกอันหนึ่งคราวนี้คือของจริงแล้วนะคะเวลาที่คนไข้มานะคะก็จะมาแล้วก็คือจะมีข้อมูลมานะคะอันนี้ก็จะเป็นว่ามีผู้หญิงอายุ30ปีตั้งครรภ์แรก34สัปดาห์ได้แอกว่าเป็น CVP แคมเชียนะคะแล้วก็นอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาให้แมกนีเซียมซัลเฟตนะคะฉีดนะคะแล้วก็ชักนำการคลอดแล้วก็ยังมีความดันสูงอยู่ก็เลยให้ไฮดาราซีนนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราดิสคัสเรื่องการรักษาเราบอกเดี๋ยวฉีดยาไฮดาราซีนนะเดี๋ยวออบเซิร์ฟถ้าความดันยังสูงอยู่จะต้องเอายาลาเบทอรอลมาให้ถูกไหมคะถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะตอนนี้ประเด็นที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมอะถ้าไฮดาราซีนแล้วไม่ลงแล้วทำไมถึงเอาไปลาเบทอรอลมาแล้วลาเบทอรอลมันจะดีกว่าจริงหรอถูกไหมคะดังนั้นถ้าจากตรงนี้นะคะเราจะสามารถใส่ PICO ยังไงคะก็ patient คิดว่าเป็น preeclampsia woman ค่ะเป็น preeclampsia ได้ไหมคะเป็น CVP ค่ะเป็น CVP แคมเชียแล้วก็
อินเตอร์เวนชั่นก็คิดว่าเป็นลาเบทเทอรอลค่ะค่ะแล้วก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะค่ะแล้วก็คอมเพลชั่นก็คือเป็นสแตนดาร์ดที่เราทรีตคือไฮดาราซีค่ะโดยเอาคัมก็คือดูว่ามันลด BP ได้ไหมก็better than hydralazine in decrease blood pressure in pregnant women with severe preeclampsia จะใส่เป็นลดบัตเพรสเชอร์นะคะหรือลด persistent hypertension ได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเราก็เอาทั้ง4คำนี้มาเชื่อมกันโดยใช้แอนเพราะเราอยากได้ทุกประเด็นเข้าด้วยกันนะคะอันนี้คือการนำสิ่งที่เราเจอนะคะมาเป็นคีย์เวิร์ดนะคะใช้ในการตั้งคำถามในการที่เราจะไปค้นคว้าต่อนะคะดังนั้นพอเราได้เสิร์ชเทอมมาเสร็จนะคะเราก็จะไปเสิร์ชเอฟิเดนซ์นะคะเวลาที่อาจารย์จะย้ำกับพวกเรานะคะจริงๆเสิร์ชเอนจินจะมีหลากหลายมากนะคะแต่ว่าประเด็นคอนเซปต์ในการนำไปใช้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นเอฟิเดนซ์เบสเสิร์ชเอนจินหรือเป็นเมดิคอลเจเนอเรลเมดิคอลเดต้าเบสนะคะถ้าเป็น evidence based search engine ก็จะเป็น database ที่มีคนทำอีกคล้ายๆกับ EBM ละอันที่1ตั้งคำถาม2ไปค้น3 appraise เสร็จละแล้วก็สรุปคำตอบมาให้เรานะคะแต่พวกเราไม่ได้โชคดีที่จะมีคนตอบให้เราทั้งหมดนะคะดังนั้นพวกเราก็ต้องมีทักษะแล้วก็ต้องอ่านเองใน general medical database นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆส่วนใหญ่ evidence based database มักจะต้องเสียเงิน subscribe นะถ้าหนูค้นนอกบ้านอยู่ที่หออยู่ที่บ้านไม่ได้สมัครก็เข้าไม่ได้นะคะแต่ evidence based database ที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้เนี่ยคณะแพทย์เราซื้อดังนั้นถ้าพวกเราอยู่ภายในอยู่ในคณะก็สามารถค้นได้นะคะอาจารย์จะให้ดูตัวอย่าง evidence based database อยู่4เว็บไซต์วันนี้นะคะพวกเราสามารถค้นต่อเพิ่มเติมได้general database ก็คือ PubMed ที่มาเรามักจะใช้กันไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็เสิร์ชได้ส่วนอันอื่นก็จะเป็น production ที่เป็น journal ที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ของวารสารต่างๆมาอยู่ในพูลของเขานะคะ3อันนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคะต้อง subscribe เหมือนกันนะคะอาจารย์ให้ดูนะคะดังนั้นเวลาที่เราเสิร์ชนะคะเราก็ต้องรู้ว่า level ของ evidence เนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเราอยากได้ best evidence นะคะถ้ามีเป็นงานวิจัยที่เป็น RCT นะคะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกงานวิจัยจะทำ RCT ได้หมดนะคะเราพบว่า RCT evidence มักจะมี bias น้อยกว่า study design อื่นนะคะดังนั้น RCT ถึงอยู่ใน level 1นะคะแต่ถ้า RCT มีการทำ systematic review นะคะเราก็จะจัดเป็น 1A แต่ถ้าไม่มี systematic review ก็เป็นแค่ 1B นะคะถ้าเป็น clinical trial control trial compare 2กลุ่มก็จะอยู่ level 2นะคะถ้าเป็น descriptive study ก็จะเป็นเลเวล3นะคะถ้าเป็นแค่ experience นะคะถ้าเราพูดว่า based on experience เนี่ยมันจะอยู่ในเลเวล4นะคะการ search นะคะถ้าพวกเราเข้าไปที่ห้องสมุดนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บคณะแพทย์เพราะถ้าเราไม่ได้เข้าไปในแมนนวลนะคะเราเข้าไปห้องสมุดได้เราก็จะเห็นว่าพอเข้าห้องสมุดมันก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เป็น e-database นะคะในนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นevidence based database แล้วก็ general medical database ด้วยเห็นไหมคะมี OBIT นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปที่โลโก้ได้โดยตรงนะคะหรือเราจะมาคลิกตรง e-database มันก็จะมี listing นะคะของ e-database มาให้เราอยากเข้าไปค้นในเว็บไหนนะคะเราก็เข้าไปคลิกได้ถ้าเราไม่อยากไปเสิร์ช Google นะคะอันแรกนะคะ BMJ หรือว่า best practice นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะข้อดีของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากเขาตั้งคำถามเห็นไหมเขาจะมีคำถามถูกไหมคะแล้วเขาก็ไปค้นพอเสิร์ชเสร็จเขาก็แอปเพรสพอแอปเพรสเสร็จเขาก็จะมาสรุปให้เราว่าถ้าเรามีคำถามนี้จะมีงานวิจัยกี่ชิ้นลูกศรเขียว2อันคือ beneficial หมายความว่ามี strong evidence สรุปชัดเจนว่าการให้ยาต้านไวรัสในผู้หญิงท้องจะลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้นะคะอันนี้คือ strong evidence ชัดเจนนะคะหรือว่าเป็น trade off ไม่แน่ใจมีโทษหรือมีประโยชน์ไม่แน่บวกลบการให้เลี้ยงลูกได้นม
ในแม่ที่เป็น HIV บวกลบนะคะหรือ harmful เลยนะคะแสดงว่าการให้วิตามินในคนที่ผู้หญิงท้องที่เป็น HIV มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะสรุป strong evidence เราจะเห็นเราสามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของอันแรกอันที่สองก็คือ EBM ออนไลน์นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะในแต่ละหน้าเว็บเขาจะมีเสิร์ชบล็อกให้พวกเราดังนั้นเราก็นำเสิร์ชเทอมในสเต็ปหนึ่งมาใส่นะคะพอเราใส่เสิร์ชบล็อกเราก็จะได้เสิร์ชเอนจินออกมาเสิร์ชเทอมออกมาที่ตามที่เราค้น Cochrane Library ทุกคนรู้จักหมดไหมคะนะคะ Cochrane Library ก็เป็นเช่นเดียวกันจะมีแต่ Systematic Review เท่านั้นนะคะจะมีแต่ Level 1A เท่านั้นเราก็ใส่เสิร์ชเทอมเข้าไปได้นะคะเราก็จะได้เสิร์ชรีซัลต์เข้ามาแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านเราสามารถนำ PDF ไฟล์ไปใช้ได้นะคะอันสุดท้ายของ Evidence Based Database ก็คือ Trip Database นะคะเราก็ใส่เสิร์ชเทอมนะคะเราก็สามารถค้นได้ข้อดีของทริปดาต้าเบสจะมีไกด์ไลน์ที่แตกต่างกันนะคะมีไกด์ไลน์เราอยากดูไกด์ไลน์ของประเทศไหนนะคะอันนี้ evidence based database จะดีสำหรับ user นะคะเป็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้คำตอบนี้เสมอเพราะมันแล้วแต่ว่ามีคนรีวิวแล้วหรือยังถูกไหมคะส่วน general database medical database ก็คือ PubMed ที่ว่าทุกคนน่าจะเป็นหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นการทวนอ่ะใครตอบอาจารย์สิคะว่าอันนี้คืออะไรคะเขาโชว์เลขอะไรเขาบอกหมายถึงอะไรคะอันเนี้ยเขากำลังบอกอะไรอยู่คะตอนนี้เมธาพงศ์คนไหนเอ่ยอยู่ไหมไม่มีแล้วหรอในห้องนี้ไม่มาหลายคนเลยเหรออัดมาไหมคะวัฒนยูอยู่ไหมวัฒนยูอยู่ไหมคะคนไหนเอ่ยอนุพงศ์มีไหมคะอนุพงศ์อรวรรณโอเคอันนี้หมายความว่ายังไงคะจ้ะโอเคแล้วถ้าหนูอยากดูหน้าถัดไปทำไงถ้าหนูอยากดูลำดับที่สัก50ถ้าหนูอยากเห็นเยอะกว่า20ได้ป่ะเออถ้าเราอยากดูมากกว่านี้ไอ้นี่หน้าจอมันยังไม่ขึ้นมานะคะมันจะมีเปอร์เพจถูกไหมนะถูกไหมคะมันจะมีเปอร์เพจว่าเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนี้คือ default คือ20นะคะถ้าเราอยากเห็นเยอะขึ้นเราก็ไปคลิก default ที่มากกว่า20ก็เลือก200นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เรา200นะคะหรือหน้าจอที่เราเห็นตรงนี้มันคือ summary นะคะดังนั้นถ้าพวกเราอยากอ่าน abstract เราก็มาคลิกตรง format ตรงนี้แล้วก็เลือก abstract นะคะเราก็จะสามารถอ่าน abstract ได้นะคะก็จะสามารถอ่านได้เพิ่มเติมขึ้นนะคะถ้าเราอยากจะ save นะคะเราก็สามารถ save ได้โดยการที่คลิก send toถูกไหมคะที่มอเคยสอนแต่ไม่รู้ที่อื่นสอนหรือเปล่าคะมีไหมตอนเราเรียน EBM นะคะดังนั้นถ้าพวกเราจะเซฟนะคะก็จะต้องคลิก Send to แล้วก็เซฟไฟล์ไปนะคะตอนสอบมีด้วยนะดังนั้นนั่นให้ดีนะคะแต่ถ้าเราจะเลือก PDF ไฟล์ก็ต้องคลิกไปที่โลโก้นะคะแล้วก็เลือก PDFอันนี้คือเป็นวิธีการหา PDF ไฟล์ว่าเราจะหาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าถ้าพวกเราอยากได้วารสารนะคะที่เราตรงกับคำถามเรานะคะก็เริ่มต้นนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถ้าเป็นประเด็นอันนี้อาจารย์จะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเราจะเห็นว่าการที่เราใส่เสิร์ชเทอมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะได้เสิร์ชรีซัลท์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะเราดูสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยใส่แค่ P อย่างเดียวก็คือ pregnancy ที่ได้แอก syphilis
แต่ถ้าเราใส่อินเตอร์เวนชั่นเพิ่มเข้ามาก็คือมีทรีทเมนต์ด้วยแล้วก็เราใส่เอาท์คัมเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสิ่งที่ได้จะต่างกันไหมนะคะอันนี้คือเป็นอันแรกเราจะได้ 2,000 กว่าเห็นไหมแต่ถ้าเราใส่ทรีทเมนต์ก็คือใส่อินเตอร์เวนชั่นเข้าไปเหลือ 1,000 กว่าถ้าเราอยากรู้เลยว่าเคียวเรทอย่างใดก็จะเหลือแค่17เห็นไหมคะดังนั้นสไลด์นี้อาจารย์ก็จะให้พวกเราดูว่าการที่เราใส่เสิร์ตเทอมที่เฉพาะเจาะจงเราจะได้เสิร์ตรีซัลท์ที่ตรงนะคะดังนั้นพวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการค้นของเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอยากได้ knowledge กว้างๆรู้เยอะๆเราก็ใส่คำไม่ต้องเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเราอยากได้ที่เฉพาะดูว่าใครยังมีรีเสิร์ตแก็บไหมมีใครทำอย่างนี้แล้วหรือยังใช่ไหมคะเราก็ใส่เฉพาะเจาะจงไปนะคะถ้าเราอยากได้ว่า level evidence ที่สูงๆนะคะเพื่อค้นแล้วก็ให้ได้ตรงนะคะเราสามารถเสิร์ชใน PubMed ได้นะคะโดยที่มาคลิกด้านขวานี้ customize นะคะนอกเหนือจากเสิร์ชเทอมนะคะเราสามารถจะเจอวินโดว์ขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกมันจะเป็นตาม alphabet นะคะเราก็เลือกว่าเป็น RCT เป็น systematic review level 1นะคะจากที่เราคลิกเสร็จเราก็คลิกโชว์พอหลังจากที่เราคลิกโชว์เห็นไหมคะ listing มันจะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ย default จะไม่มี RCT จะไม่มี systematic review พวกเราต้องคลิกเลือกมาก่อนมันถึงจะมานะคะพอมาเสร็จถ้าเราอยากได้ evidence ที่เป็น systematic review หรือ RCT หลังจากใส่ search term พวกเราก็คลิกเพิ่มเติมเข้าไปนะคะมันก็จะลิมิตให้เราว่าเราอยากได้เฉพาะ systematic review นะคะ result จะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มีหลายวิจัยถ้าเป็น systematic review ก็จะเหลือแค่40กว่านะคะอันนั้นก็คือวิธีการ search นะคะพอ search เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมา appraise นะคะว่า appraise ว่าอะไรเป็น best evidence นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือเป็น component แรกของ definition ของ EBM นะคะการ appraise พวกเราจะต้องมี checklist นะคะพวกเราก็ต้องแยกแยะว่าปัญหา clinical problem ของเรานั้นเป็นอะไรนะคะเป็น diagnosis เป็น therapy เป็น harm เป็น systematic review หรือว่าเป็น prognosis เพราะ checklist จะแตกต่างกันถูกไหมคะแต่ว่าไม่ว่าเป็น checklist ของ clinical problem ที่ต่างกันนะคะเกณฑ์ในการประเมินเช่นเดียวกันพาร์ทแรกต้องดูก่อนว่าวิธีการ valid ไหมเพราะถ้าไม่ valid ไม่ต้องไปอ่าน result แล้วเลิกนะคะถ้า valid ถึงจะมาดู result ต่อว่า result มันซิกไม่ซิกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้ result มาเสร็จมัน application ได้หรือไม่ได้นะคะ diagnosis นะคะประเด็นแรกอย่างที่บอกเราต้องแยกแยะว่า investigation ที่เราจะทำนั้นเป็น screening test หรือว่า diagnosis หลักการง่ายๆถ้า screening ถ้าเราเจอว่า positive เรายังไม่รักษาเลยนะคะเราต้องมี further test ก่อนfirst test positive แล้วถึงได้แอคแต่ถ้าเป็น diagnosis ถ้า positive ได้แอครักษาเลยนะคะดังนั้นต้องแยกแยะว่าเป็น screening หรือเป็น diagnostic test นะคะเวลาอ่านนะคะถ้าเป็นคำถามของ diagnosis เวลาพวกเราเข้าไปที่ material method นะคะจะต้องแยกแยะว่าเขามีรายละเอียดไหมว่า test ที่เขาต้องการทดสอบคืออะไร gold standard คืออะไรนะคะเราต้องหาให้เจอนะคะส่วนใหญ่โกลด์สแตนดาร์ดก็มักจะเป็นเทสที่ใช้อยู่นะคะที่ถูกต้องณตอนนั้นๆแต่ว่าทำไมเราจะต้องมีนิวเทสเหตุผลเพราะว่าเทสที่ใช้อยู่มันอาจจะเสี่ยงนะคะทำยากแพงถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องการได้นิวเทสที่มันทำง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการที่มีสกรีนนิ่งหรือว่าไดแอกโนสติกเทสนะคะพวกเราต้องแปลแลบแปลผลเป็นเซนส์คืออะไรสเปคคืออะไรนะคะเราต้องอ่านรู้เทสให้ได้นะคะสูตรอันนี้อาจารย์ให้ไปในแฮนด์เอาท์กับไปคำนวณเองเวลาเราอ่านหรือเวลาเจอข้อสอบก็จะได้คำนวณเป็นเพราะเราจะไม่สามารถพกแฮนด์เอาท์ไปได้ทุกคนต้องจำเองว่าคำนวณอย่างไรนะคะพีเทสป๊อปนะคะเหตุผลข้อดีของเทสว่าจะนำไปใช้อย่างไรก็คือว่าถ้าเราไม่มีอินเวสติเกชันมาเลยเราจะมีโอกาสเจอโรคร้อยละเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเรานำเทสมาใช้แล้วโอกาสเจอโรคจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะ P-test pop ถ้าสมมติว่าเรามีโรคโรคหนึ่งปกติจะเจอคนไข้เป็นโรคร้อยละ5แต่ถ้าเราสามารถนำเทสหนึ่งมาใช้ที่มี LR positive เท่ากับ10เราลากเส้นผ่าน5ตัด10
เราจะได้โอกาสเจอโรคเพิ่มขึ้นร้อยละ40นะคะดังนั้นความน่าจะเป็นถ้าไม่ทำอะไรเลยเจอโรคร้อยละ5แต่ถ้าเอาเทสที่มีไลลี่ฮูดเรโชมาร้อยละ10ตัดมาเสร็จก็จะเจออย่างน้อยร้อยละ40ถึงร้อยละ45โอกาสที่เราจะวินิจฉัยเจอคนที่เป็นโรคมากขึ้นนะคะ4ถึง5เท่านะคะอันนี้คือข้อดีของการนำเทสมาใช้ดังนั้นถ้าพวกเราอินเวสติเกตแล้วไดแอกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องคิดนะคะว่าเราจะคุ้มในการที่เราจะต้องเสียเงินไหมหรือคนไข้ต้องเสียเงินหรือไม่นะคะหลักอีกอันนึงก็คือนอกเหนือจากตรงนั้นเวลาเรามักจะเห็นเนี่ยเขาจะนำเสนอเป็นเซนส์กับสเปคนะคะเรารู้เซนส์กับสเปคไปใช้ยังไงนะคะให้พวกเราจำตรงนี้นะคะ SN N out นะคะ SP in SN out หมายความว่าถ้าเรามีเทสหนึ่งที่ high sensitivity นะคะถ้าเราไปใช้ในคนไข้เจอว่าผลเนกาทีฟเราก็จะรู้เอานะคะเราก็จะบอกว่าโอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยน้อยมากนะคะเราก็จะค่อนข้างมั่นใจเราก็ไม่ต้องทำเอาคนไข้มา investigate อีกนะคะแต่ถ้าเป็น investigation ที่มีสเปคสูง SP in ถ้าเรานำเทสนี่มาใช้ถ้าเจอว่าผล positive เราก็จะ rule in diagnosis นะคะappraisal ก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นะคะพวกเราก็จะต้องอ่านวารสารเป็นเข้าไปดูใน material method นะคะต้องพิจารณาพวกนี้3ข้อนะคะอ่ะข้อแรกใครลองบอกสิคะข้อแรกเราอ่านแล้วเราจะต้องพิจารณาอะไรเอื้ออังกูลอยู่ไหมคะโอเคข้อ1คืออะไรเอ่ยถ้าเราอ่านวารสารที่เป็น diagnosis หรือว่า screening เข้าไปดูในตรง material methodเราจะหาตรงไหนที่ว่าที่จะตอบตรงเนี้ยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทแต่เรียกไม่ตอบเลยข้อหนึ่งความว่าไงนะคะครับก็ว่าเป็นการศึกษาแบบไลน์หรือเปล่าหมายถึงว่าคนไข้แล้วก็คนที่ทำอินเทอร์เวนชั่นนั้นรู้เอ็กโพสเชอร์หรือเปล่าถ้าเราทำสกรีนนิ่งหรือ diagnostic test ต้องหาก่อนว่าอะไรคือ test ถูกไหมอะไรคือ gold standard ถูกไหมคะดังนั้นจะต้องมี test และ gold standard ข้อ1หมายความว่าการที่เขาจะทำ test และ gold standard นั้นเขาทำกันอย่างเป็นอิสระไหม blinding ไหมแสดงว่าตอนที่เขาทำ gold standard เขาต้องไม่รู้ผล test ถูกไหมเพราะถ้าเขารู้ผล test เดี๋ยวเขาไปแอบถูกไหมเฮ้ย test positive นี่ว่าให้ gold standard ไม่แน่ใจเอาแปลเป็น positive ด้วยถูกไหมคะดังนั้นอันนี้แหละคือ biasนะคะดังนั้นหลักการก็คือว่าเขาจะต้องเขียนว่าเทสกับโกสแตนดาร์ดนั้นทำกันอย่างเป็นอิสระไหมมันมีการบรายผลซึ่งกันและกันไหมก็คือต้องดูข้อนี้นะคะอ่ะข้อ2ละปิยนุชอยู่ไหนเอ่ยปิยนุชมีไหมไม่มีอุมาพรอยู่ไหมโอเคหมายถึงว่า diagnostic test ที่เขาเลือกนำมาศึกษาค่ะมันเหมาะสมกับสเปกตรัมของไข้หรือเปล่าว่าคนไข้แบบกลุ่มนี้โรคนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูต้องดูถ้าหนูอยากดูอัลตราซาวด์แล้วสงสัยแอปเพนดิกต้องคนอะไรต้องคนปวดท้องถูกไหมเราก็ไม่เอาคนที่ normal มาอยู่ดีก็จับซาวด์ถูกไหมคะดังนั้นหนูก็ต้องดูว่าสเปกตรัมของเทสอันเนี้ยมันใช้กับคนไข้กลุ่มไหนใช้ให้ตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ตรงกลุ่มเนี้ยค่าในการทำนายก็จะต่างกันนะคะข้อ3ล่ะข้อ3ล่ะคะชนาทิพย์ข้อ3ต้องดูยังไงเอ่ยว่านำไปใช้ได้หรือเปล่าเทสที่เราทดสอบจะเป็นบวกหรือลบ
2 by 2หมายความว่าข้อ3เนี่ยหมายความว่าคนไข้ต้องได้รับการทำทั้งเทสและโกลด์สแตนดาร์ดนะคะห้ามเลือกทำนะคะอันนี้คือเกณฑ์ในการดูข้อ3นะคะถ้าผ่านทั้งหมดนะคะผ่านทั้งหมด3ข้อเราค่อยไปดูรีซัลต์ว่าเซนส์สเปคมันเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะต้องคำนวณโพสต์เทสพอพาริตี้นะคะเพราะโพสต์เทสพอพาริตี้เนี่ยเขาไม่ได้นำเสนอสิ่งที่เราจะรู้เราต้องรู้ว่าเพเวอร์เรนซ์ของโรคเป็นเท่าไหร่นำเพเวอร์เรนซ์มาคำนวณเป็น P-test probability หลังจากนั้นก็ใช้ค่าเซนส์สเปค LR positive ในการคำนวณ post-test probability ดูความน่าจะเป็นในการพบโรคหลังจากที่นำเทสมาใช้นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะพอเราได้มาแล้วเห็นไหมคะพาร์ท1และพาร์ท2 component ในการ appraiseจะเป็นการได้ definition ของ component ของ EBM ก็คือ base research evidence ถูกไหมคะก็คือ1 met valid D 2 significant result น่าจะนำไปใช้ได้ part applicability จะเป็น component ที่2และ3ของ EBM นะคะอ่ะคือข้อไหนคะข้อ1เราก็ต้องดูว่า test นั้น available เรามีใช้ไหมนะคะถ้าเราอ่านเปเปอร์ว่าหูยเทสนี่ดีมากประเทศไทยไม่นำเข้าคนไข้เราก็จะไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมคะอันที่สองเอฟฟอร์ดไหมหูยแพงโคตรถูกไหมตรวจไม่ได้มีก็ตรวจไม่ได้ไม่มีใครจ่ายได้นะคะข้อ3 accurate ไหมอยู่ในที่ที่มีคนทำแล้วจะแม่นไหมถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าโอเคเราเอาเครื่องอัลตราซาวด์ไปวางไว้ในหมู่บ้านถูกไหมมีประโยชน์ไหมใครไปจับก็ได้แหละแต่ว่า accurate ไหมไม่รู้ถูกไหมคะแม่นยำแค่ไหนไม่รู้นะคะข้าวแรกก็ต้องดูก่อนว่าเทสนั้นๆน่ะเป็นยังไงนะคะ2 applicable มั้ยถ้ามีแล้วจะมีคนทำมั้ยถ้ามัน invasive มากๆมีเครื่องมีคนกล้าทำมั้ยก็ไม่มีดังนั้นมันก็ไม่ applicable นะคะข้อ3ถ้าได้ผลแล้วเปลี่ยน management มั้ยถูกมั้ยคะข้อ4ถ้าเปลี่ยน management แล้วคนไข้ดีขึ้นมั้ยนะอาจารย์ชอบยกตัวอย่างในกรณีที่คนไข้เป็นดาวถูกไหมคะแม่อายุเยอะต้องทำแอมนิโอเราก็ต้องดูว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วแอมนิโอเนี่ยแม่นยำแน่ๆรู้โครโมโซมแม่นยำนะคะเกือบร้อยละร้อยเลย90กว่า 99.99 ถูกไหมแอมนิโอแม่นยำโรงพยาบาลเรามีไหมมีจ่ายได้ไหมได้นะคะครอบคุมสิทธิ์คนทำก็แม่นมีคนที่ทำเก่งทั้งห้องแลบทั้งการเจาะapplicable ไหมนะคะคนก็ไม่ได้ invasive เราเคาน์เซลลิ่งคนไข้ก็ทำถามว่า change management ไหมถ้าเราเผอิญมีคนไข้เราแนะนำเสร็จคนไข้ก็บอกว่า change management ไหมถ้าเขาบอกว่าตรวจเจอว่าเป็นดาวเราส่วนมากดาวเราต้องรักษาไง management termination ถูกไหมดังนั้นถ้าบอกว่าถ้าได้เป็นดาวแล้วไม่ termination ข้อ1โอเคเรามีข้อ2คนไข้บอกโอเคทำได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่ change managementดังนั้นก็ไม่ applicable ดังนั้นในคนไข้รายนี้ถึงแม้ว่า MDO จะแม่นถูกไหมคะถึงแม้ว่าจะทำได้ดีแม่นยำจ่ายเงินได้แต่ในคนไข้รายนี้เราก็จะไม่ใช้เทสนี้เพราะใช้แล้วไม่ change management ใช้แล้วคนไข้ไม่ better off คนไข้ก็ยังมีลูกเป็นดาวอยู่ดีแถมคนไข้ก็อาจจะมีสติ๊กมามีดีเพสตลอดการตั้งครรภ์จนกว่าเด็กจะคลอดแล้วก็หลังคลอดไปอีกถูกไหมคะดังนั้นเราจะเห็นว่า best evidence มีนะคะ clinical expertise มีแต่ patient value คนไข้เขาไม่ต้องการทำถูกไหมคะอันนั้นก็คือเรื่อง DAEG พอเรา DAEG ได้ก็มาอยู่ที่การรักษานะคะการรักษาก็คือเราก็ต้องดูว่าโรคนั้นๆมันมี evidence ชัดไหมว่าต้องรักษาหรือไม่รักษาถ้ายังไม่แน่เราก็จะเวลาอ่าน paper ก็จะเป็นการเปรียบเทียบ intervention กับ placebo แต่ถ้าโรคนั้นๆมีหลักฐานแน่ว่าต้องรักษาเราก็ต้องเลือกว่าควรรักษาด้วยยาชนิดไหนนะคะอย่างที่บอกเช็คลิสต์ก็คือดูไบแอสถูกไหมไบแอสของที่เป็นเทอราปีนะคะเราก็จะดูคอมเพลซันสองกลุ่มนะคะเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละจุดก็มีโอกาสเกิดไบแอสได้ตลอดระยะเวลาตลอดทางไบแอสแรกก็คือ selection bias นะคะไบแอสในการเลือก subject ใช่ไหมคะอันที่สอง performance bias ก็คือตอนให้ interventionต่อมาการวัด outcome ก็มี detection bias เกิดขึ้นได้นะตอน follow up ก็มี bias attention bias เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าในงานวิจัยพ
พยายามลดไบแอดพวกนี้ไหมนะคะตรงอันนี้ก็คือวิธีการที่จะลดไบแอดนั่นเองนะคะเราก็ต้องอ่านในแอปในเปเปอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งที่พวกเรามักจะสับสนและอาจารย์จะย้ำตั้งแต่ตอนเป็นนสพ.พวกเรามักจะสับสนอยู่สองคำคำว่า allocation concealment กับ bridingถูกไหมคะเพราะว่าทั้งสองคำมันก็คือปกปิดเหมือนกันทั้งคู่นะแต่ปกปิดสองอันนี้ปกปิดกันคนละช่วงลดไบแอดกันคนละที่นะคะถ้าเป็น allocation concealment จะเป็นการลด selection bias แต่ถ้าเป็น bridging จะเป็นการลด performance bias นะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการปกปิดแต่เป็นการลดไบแอดคนละที่นะคะถ้า valid ดีเราก็มาดู outcomeoutcome ที่เรามักจะดูเวลาเทอราปีก็คือว่าถ้ามันเป็น bad outcome พอเรารักษาแล้วมันลดไหม bad outcome ลดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไหมนะคะเราก็คือคำนวณว่ามันเป็นยังไงมีการลด outcome ทางสถิติไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาคำนวณนัยสำคัญทางคลินิกก็คือการคำนวณ NNT คิดว่าพวกเราเรียนกันมาแล้วหมดทุกคนคำนวณกันเป็นแล้วนะคะNNT ก็คือ1หารด้วย absolute risk reduction นะคะว่าเราจะต้องรักษาคนไข้กี่คนที่จะลดคนที่เป็น bad outcome ได้1คนถูกไหมคะอันนี้คือ NNT ถ้าเป็น NNH ก็คือว่าถ้าเรารักษาไปแล้วจะมีคนที่เกิด harm กี่คนนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นของเทอราปี worksheet นะคะอ่ะใครดูสิคะถ้าเราอ่าน paper ที่เป็นเทอราปีนะคะเราจะมีแอปเพจในส่วนของ valid อยู่6ข้อข้อ1ง่ายเนาะเข้าไปอ่านเลยว่าเขา random ไหมหรือไม่ random ไหมถูกไหมข้อ2 conceal ข้อ2เรามักจะรู้ได้ไงใครจำได้มั่งว่าอาจารย์สอนยังไงเวลาเราเข้าไปดู material method random ไหมมักจะเขียนเนาะและ conceal อ่ะเรารู้ได้ไงดังนั้นเขาจะเขียนคำว่าเป็น numberingเนี่ย opaque envelope ก็คือเอา running เอา try มาใส่ในซองทึบใช่ไหมแล้วก็รันหมายเลข1 2 3 4 5เราไม่รู้ว่าข้างในซองมันคืออะไรถูกไหมคะอันนี้ก็คือ conceal มีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากไอ้ seal opaque envelope ละมีอะไรอีก on site computer ใช่ไหมหรือ computerized หรือเป็น voicemail เช่นคนไข้มาแล้วเข้ายินดีเข้าโครงการต้องเปิดเครื่องใส่ log in password เข้าไปหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จมันจะขึ้นมาเลยตึ้งคนไข้คนนี้เข้าอันนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็น concealment นะคะข้อ3ละ blind ละ blind เรารู้ได้ไงอ่ะถ้าเขาใส่คำว่า placebo ใช่ไหมถ้า placebo คือ blind หรือเขาจะบอกเลยว่ามีการแพ็กยาแบบนี้โดยมี identical appearance ใช่ไหมลักษณะเหมือนกันแยกไม่ออกมันก็คือ blindข้อ4ละ intention to treat รู้ได้ไงมักจะเขียนไว้เลยถูกไหมมักจะเขียนไว้แต่ถ้าไม่เขาไม่เขียน intention to treat ตรงๆละเขาก็จะบอกว่าเขาจะ analyze คนไข้ตามกลุ่มที่ได้ถูก randomize ไว้ตอนต้นถูกไหมอันนี้คือ intention to treat นะคะอ่ะต่อไปก็คือ co-intervention เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะบอกว่าเอฟเฟกต์ของการรักษาจริงๆเราจะต้องมีที่ต่างกันแค่การรักษาที่เขาต้องการพิสูจน์อื่นๆต้องเหมือนกันหมดถูกไหมคะอันนี้หรือต้องลด co-intervention bias สุดท้ายการ follow up เราก็อยากได้ follow up complete เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า loss to follow up มี bias เยอะนะคะดังนั้นถ้า valid ผ่านเราก็มาดูว่า outcome ที่เราสนใจมีนัยสำคัญทางสถิติไหมถ้ามีนัยสำคัญทางสถิติถึงมาคำนวณ NNTถ้าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติไม่ต้องคำนวณมาให้อาจารย์เห็นนะก็บอกไปเลยว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติถูกไหมคะดังนั้นเราก็ไม่พิจารณาเอาอินเตอร์เวนชั่นนั้นมาใช้อยู่แล้วดังนั้นเราถึงไม่คำนวณ NNT เดี๋ยวไม่ใช่อาจารย์จะหลอกมาไม่ซิกนี่ไปแค้นหูคำนวณ NNT ต่อกันมาตึมนะคะดังนั้นพาร์ทนี้ให้ดูก่อนว่าเอาคำที่เราสนใจคืออะไรนะคะแล้วมันมีนัยสำคัญทางสถิติไหมถ้ามีถึงจะคำนวณ NNT ต่อถ้าไม่มีก็เขียนไปเลยว่าเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะคะเราก็จะไม่คำนวณ NNT ว่ามันมี clinical significance ไหมนะคะมีประเด็นอะไรบ้างที่เราคำนวณ NNT ไม่ได้นอกเหนือจากที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมีอะไรคะถ้า outcome ไม่ใช่
่ร้อยละ outcome เป็นแค่ continuous data คำนวณ NNT ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเช่นให้ยาแล้วความดันลดลงไหมลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญไหมถ้าบอกว่าลดอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้มีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่ว่าคำนวณ NNT ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะ outcome มันไม่ใช่ร้อยละนะคะดังนั้นถ้าเผอิญ outcome อาจารย์หลอกมาว่าให้เป็น continuous data ก็ไม่ต้องพยายามคำนวณมาตอบอาจารย์นะต่อไปนะคะ valid แล้ว significant แล้วต่อไปก็คือ applicability เมื่อกี้เราให้ตัวอย่าง applicability ของ diagnosis นะคะอันนี้ก็จะเป็น applicability ของ therapy ว่าเราควรจะรักษาหรือไม่ในคนไข้คนนั้นๆ นะคะอันที่หนึ่งก่อนรักษาก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้ของเรานั้นมีลักษณะที่ต่างไปจากคนไข้ในเปเปอร์มากน้อยแค่ไหนนะคะต่างเกินกว่าจะยอมรับได้ไหมจนกระทั่งแอปพลายไม่ได้เลยไหมนะคะข้อ2เช่นเดียวกันเลย feasible ไหมมีใช้ไหมเหมือน diagnosis เมื่อกี้เลยข้อ3คนไข้เราเนี่ยเม็ดถ้าคนไข้เราให้ regimen นี้เขาจะได้ประโยชน์กับโทษเหมือนกันในเปเปอร์ไหมอันนี้แหละก็คือ clinical expertiseใน definition เมื่อกี้ที่เราพูดกันเราต้องดูข้อมูลคนไข้ว่าคนไข้เราเป็นโรคอะไรมี underlying แบบไหนนะคะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด outcome ที่เราจะป้องกันเนี่ยก็คือ benefit เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า side effect จะมากกว่าหรือน้อยกว่าคนไข้ใน paper เราจะต้องมีข้อมูลตรงนี้อันนี้ข้อนี้ก็คือ clinical expertise ใน definition EBM นะคะส่วนข้อ4ก็คือ patient valueก็คือ definition ที่3ของ EBM เราจะเห็นว่า part applicability นี้จะคือ component ที่2และ3ของ definition EBM component ที่1 valid component ที่2 significant ก็คือ component ที่1ของ definition นะคะต่อไปก็คือ harm นะคะ harm ตรง valid เมื่อกี้บอกแล้วรักษาก็อาจจะมี side effect นะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะบอกว่า side effect นี้เกิดจากยานั้นๆไหมนะคะเราก็ต้องดูพื้นฐานของคนไข้เช่นเดียวกันถ้าเผอิญเราไปอ่านเปเปอร์โชคดีอ่านเปเปอร์วัดเรื่องฮาร์มแต่เป็น RCT ข้อ1เราก็รอดแล้วถูกไหมพอเราเข้าแลนด์ดอมไมปุ๊บลักษณะของคนไข้2กลุ่มดิสบิวบาลานซ์กันข้อ1ก็ผ่านละข้อ2นะคะ exposure กับ outcome 2กลุ่มวัดเหมือนกันไหมถ้าเขาเป็น RCT นอกเหนือจากอินเตอร์เวนชั่นทุกอย่างต้องทำเหมือนกันถูกไหมถ้าเราไปอ่านเปเปอร์ฮาร์มของ RCT ถ้านี้ผ่านก็จบก็เรียบร้อยดี yesสุดท้าย follow up complete long enough ไหมข้อ4ก็คือว่าเวลาที่เราจะบอกเป็น harm เราต้องดูก่อนว่าไอ้ harm นั้นๆมัน causation ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าให้ยาเคโมโอเคถ้าไว้เขาดรอปโอเคมันสัมพันธ์ไหมมัน causation ไหมว่าไว้เขาควรดรอปถ้าบอกว่าให้เคโมแล้วมีอะไรที่แบบไม่เกี่ยวเลยแล้วบอกว่าเป็น harm มันก็ไม่ reasonable นะคะต่อไปถ้า valid ผ่านก็มาดู result นะคะถ้าเป็น harm RCT เราก็จะได้เป็น relative risk หรือว่า odds ratio เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูว่ามันมี significant ไหมนะคะ 95% CI กว้างหรือแคบนะคะอันนี้ก็คือ result ส่วน applicability คล้ายกับ therapy เลยเห็นไหมอันที่1ลักษณะคนไข้ so different ไหมข้อ2 benefit harm คนไข้เราเป็นยังไงข้อ3 value ใช่ไหมที่ต่างจาก therapy มีข้อสุดท้ายคือถ้ารู้ว่ามันมี harmเรามี alternative treatment ไหมใช่ไหมโอ้ยถ้ามันหามเยอะเรามีช้อยไหมเช่นมีผลต่อเรื่อง bleeding disorder เรามีช้อยไหมมียาตัวอื่นไหมที่มัน bleeding disorder จะน้อยลงถูกไหมเราก็ต้องมาดูบาลานซ์ตรงนี้ถ้ามีเราก็ต้องเปลี่ยนให้คนไข้นะคะต่อไป systematic review นะคะ systematic review นะคะในนี้อาจารย์จะเน้น systematic review ของ RCT นะคะทำไมต้องมี systematic review พวกเราดูอันนี้เราก็จะพบว่าข้อมูลในเรื่องเดียวกันมีงานวิจัยหลากหลายผลก็มีทั้งที่ไม่มีนัยยะสำคัญมีทั้งมีนัยยะสำคัญนะคะถ้าพวกเราไม่รู้อ่านไปเรื่อยแล้วเราจะเชื่ออันไหนดีถูกไหมคะดังนั้นนี่คือข้อดีคือเราเกิดมาในยุคที่มี systematic review นะคะดังนั้นเราก็จะมีเทคโนโลยีในการที่เราจะวิเคราะห์ผลงานวิจัยเข้าด้วยกันแทนที่จะเราจะดูผลทั้งหมด17การศึกษาเราก็มาดูผลรวมได้เลยนะคะทำให้เราสามารถนำไปการตัดสินใจในดูแลได้ดีขึ้นนะคะก็อย่างที่บอก systematic review ข้อดีคือช่วยย่อยงานวิจัยหลายๆอันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรามีข้อสรุปที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไม systematic review ถึงเป็น level 1
ลาที่เราพูดถึง systematic review นะคะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจารย์จะแยกสีออกเป็น2สีเห็นไหมเราจะเห็นว่า systematic review นั้นนะคะมันจะเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความโปร่งใสนะคะโดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่ทำมาแล้วเข้าด้วยกันเราจะเห็นว่างานวิจัยที่ทำมาแล้วเห็นไหมคะก็มีทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ก็ได้นะคะถ้าเราก็ต้องมีการรวบรวมงานวิจัยที่ทำมาแล้วแล้วก็มีการแอปเพรสนะคะแล้วดูว่าหลังจากแอปเพรสแล้วผลเป็นยังไงกระบวนการเส้น3บูเลตสีน้ำเงินนี้เรียกว่าซิสเมติกรีวิวหลังจากทำซิสเมติกรีวิวแล้วนะคะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ผลรวมกันได้เราเรียกว่าเมตาอนาลิซิสนะคะดังนั้นก็จะเหมือนเป็นวงกลมอันนี้นะคะซิสเมติกรีวิวนะคะถ้ามีวิเคราะห์ได้ก็จะวิเคราะห์ที่เรียกว่าเมตาอนาลิซิสแต่มีบางครั้งเราทำซิสเมติกรีวิวแล้วทำเมตาอนาลิซิสต่อไม่ได้นะคะก็ยังถือว่าเป็นซิสเมติกรีวิวนะคะเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าsystematic review ต่างจากรีวิวชนิดอื่นได้อย่างไรเวลาเราอ่าน abstract เราแยกได้ไหมพวกเราเวลาเสิร์ชใน PubMed แยกออกไหมว่าอันไหนคือ systematic review อันไหนคือรีวิวธรรมดาต่างกันตรงไหนคะสีชาติต่างกันตรงไหนเคยเข้า PubMed ถ้าเราดูตรง abstractsystematic review มันจะมีเปเปอร์หลายอันเปเปอร์ในอัปเดตนะมันจะมีอะไรช่วยเราที่เราจะรู้ได้ว่าเออเนี่ยอ่านแล้วกดฟีเจอร์เนี่ยเออเนี่ย systematic review แต่เนี่ยไม่ใช่อ่ะเป็นเหมือนรีวิว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 เป็นเหมือนเกิดก็ซิสเต็มิกมันจะเขียนเยอะหน่อยแล้วก็แบบอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะไม่เขียนแล้วถ้ารีวิวธรรมดาอ่านยังไงถึงรู้เรื่องมันอ่านเราลื่นไหลดีครับไม่ต้องคิดอะไรมากมันไม่ไหลตรงไหนมันต้องอ่านเราคิดครับอาจารย์ถ้าเป็นส่วนมากเราจะเจอขับเป็นที่เป็นซิสเมติกรีวิวหรือว่าเทดิชันนอลรีวิวมากกว่ากันเทดิชันนอลครับมีบ้างครับมีบ้างก็จะมีสถิติถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราอ่านเนี่ย traditional review เนี่ยเขามักจะเอา result มาเขียนใช่ไหมอ่ะโรคนี้เจอเท่านี้ถ้ารักษาก็จะรักษาด้วยยานี้รักษาแล้วหายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะดังนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าที่เขียนมาเนี่ยที่บอกว่ายาเนี้ยรักษาแล้วดีเนี่ยเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ถูกไหมเราจะไม่รู้แต่ถ้าเป็น systematic review มันจะต้องบอกว่าเสิร์ชมาจากอะไรถูกไหมคะแล้วมีกระบวนการอย่างไรมักจะมีคำพูดถึงที่เกี่ยวข้องกับมันก็คือต้องมีคำว่า heterogeneity นะฮะดังนั้นจะมี systematic review จะมีคีย์เวิร์ดของมันก็คือต้องดูว่ามีการวิเคราะห์ดู heterogeneity ไหมนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นผลมาจาก meta analysis นะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว meta analysis ก็คือสถิติชนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะที่ใช้ใน combine งานวิจัยที่ทำก็คือใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยนั่นแหละนะคะเห็นไหมคะก่อนที่จะทำเมตาอนาลิซิสต้องดูก่อนว่ารีเซลของงานวิจัยที่เขามาสังเคราะห์กันนั้นมันอยู่กันคนละทิศคนละทางเกินกว่าจะยอมรับได้ไหมประโยคนี้แหละก็คือต้องทดสอบว่ามีเฮทาโรเจเนตี้ไหมนะคะอันนี้ก็คือที่บอกนะคะเราจะเห็นว่าเห็นไหมแต่ละเส้นแนวขวางนี้ก็คือผลของแต่ละการศึกษาอันนี้ก็จะมีทำเรื่องเดียวกันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7เรื่องอันนี้เป็นผลรวมอันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7เรื่องเหมือนกันนี่ผลรวมถ้าเราดูตามเนี้ยเราคิดว่ากราฟฝั่งไหนที่บอกว่าผลแต่ละการศึกษาไปกันคนละทิศคนละทาง A ถูกไหมมีทั้งบวกมีทั้งลบถูกไหมอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่จุดกลางมันไม่ใช่จุดเดียวกันแต่มันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะ
คะอันนี้ก็คือมีเฮตโรเจนคือเราจะบอกว่าไม่มีเฮตโรเจนิตี้เลยก็คงไม่ได้แต่เราบอกว่ามันไม่มีหลักฐานของการที่มีเฮตโรเจนิตี้เกินกว่าที่จะยอมรับได้ถูกไหมแต่นี่หูเป็นคนละทิศคนละทางเลยอันนั้นเขาดูด้วยไอบอลก็คือดูตาแต่ว่าอย่างที่บอกตาก็ตีกันถูกไหมดังนั้นเขาถึงมีสถิติมาช่วยพวกเรานะคะเราเรียกว่า i square test นะคะค่า i square test นี้จะค่าอยู่ในช่วง 0-100% นะคะเราจะมีใช้คัดพอยต์ร้อยละ50ถ้า i square เกินกว่าร้อยละ50หมายความว่ามันมี heterogeneity เกินกว่าจะยอมรับได้ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเจอว่ามี heterogeneity บางทีเขาจะไม่แนะนำให้ combine แต่ถ้าจะ combine ก็ต้องผ่านกระบวนการหาสาเหตุก่อนนะคะดังนั้นกระบวนการหาสาเหตุนะคะพวกเราก็จะเจอนะคะก็คือ subgroup analysis นะคะดูว่าสาเหตุมันเกิดจากลักษณะของทางคลินิกที่แตกต่างกันไหมหรือทำ sensitivity analysis นะคะที่เกิดจาก methodology ของแต่ละการศึกษาที่ต่างกันแต่ถ้ายังทำ subgroup แล้วไม่หายทำ sensitivity แล้ว heterogeneity ยังอยู่เขาก็จะใช้สถิติมาในการคำนวณก็คือใช้ random effect นะคะอันนั้นก็จะลงลึกไปนะคะอันนี้อาจารย์จะไม่เน้นตรงนั้นให้เราพอทราบนะคะอ่ะเรามาดู methodology เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น systematic review เห็นไหมอันที่หนึ่งอันนี้อาจารย์จะเน้น systematic review ของ RCT ก็ต้องดูว่าเขาเขียนไว้ไหมว่าเป็น systematic review ของ RCT ใน material method เห็นไหมมันต้องเน้นเรื่อง systematic searchเราจะเห็นว่าในส่วนของเมธอดต้องดูว่าเขาเขียนไว้ไหมว่าเขาเสิร์ชอย่างไรนะคะมีเสิร์ชเอนจินอะไรบ้างปีไหนถึงปีไหนมีข้อจำกัดด้านภาษาไหมเสิร์ชเทอมใช้คำอะไรมีกระบวนการเลือกอย่างไรทรานสพาเรนต์ไหมโปร่งใสไหมต้องทำอย่างน้อย2คน2คนทำแบบอิสระใช่ไหมบลายดิ้งซึ่งกันและกันนะคะเขาต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนเราก็ต้องอ่านว่าเขาพูดอย่างนี้หรือไม่หลังจากนั้นแอปเพรสโซนะคะคนที่ทำ systematic review จะต้องอ่าน study ที่เจอทั้งหมดแล้วก็ประเมิน valid ว่าดีไม่ดีนะคะ valid ส่วนใหญ่ก็มักจะเหมือนกับที่เราอ่าน RCT เมื่อกี้นะคะในแต่ละข้อ6ข้อ7ข้อเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะข้อนี้สำคัญเขาได้ดูเรื่อง heterogeneity ไหมต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนใช้เกณฑ์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ paper ก็มักจะใช้เกณฑ์50ร้อยละ50แต่บางเปเปอร์เอาร้อยละ30นะคะก็คือแล้วแต่เราต้องดูว่าเขาเขียนไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ valid ของ systematic review result นะคะ result เหมือนเทอราปีเลยเพราะอาจารย์เน้น systematic review ของเทอราปีนะคะ applicability เหมือนเลยนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น worksheet ของ systematic review ของ RCT สิ่งที่ต่างก็คือในพาร์ทของ valid เท่านั้นพาร์ทที่2ดู significance หรือ importance หรือ applicability เหมือนกับในของเทอราปีนะคะดังนั้นถ้าพวกเราเข้าใจเทอราปีถ้าอาจารย์ให้โจทย์ข้อสอบเป็น systematic review มาเราก็อ่านได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปสุดท้ายก็คือ prognosis นะคะ1ได้แอกแล้วได้แอกแล้วรักษาแล้วดีไหมมีประโยชน์ไหมมีโทษไหมสุดท้ายรักษาแล้วคนไข้ prognosis ดีขึ้นไหมนะคะprognosis เราก็เน้นนะคะจะเป็น natural history เช่นเริ่มต้นตั้งแต่ normal นะคะอาจจะมี subclinical แทรกอยู่ถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้จนกระทั่งมีอาการนะคะอันนี้เรียกว่า natural history นะคะพอหลังจากมีอาการเสร็จได้รับการรักษาหรือไม่รักษานะคะถ้าไม่รักษา clinical outcome เป็นยังไงตายไหมหรือว่ารอดแต่ quality of life แย่นะคะอยู่อย่างมีพิการไหมนะคะสามารถ function ได้ fullแค่ไหนนะคะอันนี้คือเป็น prognosis ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประเมินสเตตตรงไหนนะคะดังนั้นเวลาที่เราดูนะคะของ prognosis เราก็ดูการแปรผลถ้าเราดูว่าโอเคคนไข้หลังจากเป็นโรคดูที่1ปีนะคะถ้าบอกว่า1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4โรคพวกเราว่าโรคไหนดีที่สุด A prognosis ดีที่สุดถูกไหมเพราะ1ปีอยู่รอดมากที่สุดถ้าอาจารย์ถามว่าอันไหนแย่สุดถ้าอาจารย์ถามว่า1ปีอันไหนแย่สุด1ปีอันไหนแย่สุดแย่ไม่ได้เห็นไหมดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมprognosisสำคัญเพราะถ้าเราดูแค่ว่าตายหรือรอดณจุดหนึ่งมันได้สุดท้ายมันได้เอ็นเท่ากันแต่เราไม่รู้เนเจอร์ของโรคนี่คือเหตุผลถ้าเราดูเรื่องprognosisควรจะเน้น outcome over time ไม
ม่ใช่ดูแค่ว่าเกิดเอาคำกี่คนแล้วเลิกนะคะพวกเราเช่นเดียวกันใครคิดงานวิจัยที่จะเก็บนะคะต้องคิดก่อนถ้าใครสนใจรีเสิร์ชควีชั่นเกี่ยวข้องกับพร็อกโนซิสอย่าลืมเก็บเป็นเอาคำโอเวอร์ไทม์อย่าบอกแค่ว่าเกิดกี่คนรอดกี่คนหายกี่คนนะคะต้องมีเวลาด้วยนะคะอ่ะถ้ามาดูตรงนี้บอกถ้าจุด1ปีอาจจะแยกไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์ถามว่าถ้าเราตามคนไข้ในช่วงระยะเวลา1ปีดูว่าโรคไหนแย่สุด B C D อะไรแย่สุด B แย่สุดเห็นไหมคะทำไมแย่สุดเพราะว่าครึ่งหนึ่งหลังจากได้แอกคนไข้เสียชีวิตภายใน3เดือนเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น median survival นะคะเวลาที่เราดู outcome over time เราก็จะเรียกว่าเป็น survival นะคะไม่ใช่ death rate นะถ้าเราบอก death rate ก็ตายกี่คนต่อร้อยถูกไหมแต่ถ้าถามว่า เป็น outcome over time survival เท่าไหร่จะต้องมีเวลาเข้ามาเสมอนะคะมาดู appraisal นะคะ appraisal ในส่วนของ valid นะคะข้อแรกคล้ายๆกับ spectrum ของ diagnosis เห็นไหมถ้าเราจะบอกว่าโรคนี้prognosisเป็นยังไงจุดเริ่มต้นต้องเหมือนกันถ้าพวกเราไปอ่านเปเปอร์นึงหุยบอกว่าprognosisดีๆสรุปเข้ามาแต่ early stage แต่ตอนนี้คนไข้ของเรามาlateส่วนใหญ่เป็นlatestageและเราเวลาเราแนะนำคนไข้เป็นไงคะบอกprognosisดีเราให้ข้อมูลถูกไหมไม่ถูกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกprognosisเราต้องดูก่อนว่าลักษณะหรือว่าspectrumคนไข้เป็นยังไงเราอยากดูprognosisตั้งแต่normal เป็นสับคลินิคอลช่วงระยะต้นหรือเราอยากได้เป็นคลินิคอลสเตจละคลินิคอลสเตจก็มีต่างกันอีกสเตจ1 2 3 4ถูกไหมเพราะโนซิสก็จะแตกต่างกันนะคะก็ต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงอันที่2 follow up ยาวนานมั้ยเช่นถ้าเรารักษาด้วยยานึงเราจะบอกว่า outcome ของยานี้คืออาจจะเกิดเป็นอะไรคะ cancer แล้วตามปีนึงจะเจอมั้ยไม่เจอถูกมั้ยคะดังนั้นเราต้องดูว่าเอาคำที่เรากำลังจะดูนั้นเราฟอลอัพคอมพลีทหรือยาวนานเพียงพอไหมในการบอกข้อ3เวลาวัดเอาคำต้องบลายดิ้งถ้าเป็นเอาคำตายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมไม่บลายก็รู้กันแน่ๆว่าตายแต่ถ้าเผอิญเป็นเอาคำที่มันต้องใช้ subjective management recurrent ไหม recurrent มีก้อนไอ้ก้อนนี้ก้อน benign หรือก้อน recurrent ถูกไหมคะอันนี้ subjective ดังนั้นถ้าเราบลายว่าไอ้คนนี้เคยรักษามาก่อนหรือไม่เคยเราก็จะลดไบแอดในการดีเทอร์มินผลนะคะดังนั้นในการแปลผลก็ควรจะบายด้วยถ้าเราอยากดูเอฟเฟกต์ของการทรีทเมนต์นะคะต่อไปสับกรุ๊ปเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าสเตจมีผลนะคะเราก็ต้องสับกรุ๊ปคนไข้บายสเตจไม่ควรจะมาดูแค่เอเวอเรจนะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการประเมินแวลิดเวลาที่เราสนใจเรื่องพร็อกโนซิสเอาท์คัมก็จะเป็นกราฟเนี่ยเอาท์คัมโอเวอร์ไทม์ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูส่วนใหญ่เอาท์คัมก็จะวัดเป็นตายไม่ตายถูกมั้ยคะตายก็จะดูว่าโอเวอร์ไทม์นานแค่ไหนถ้าเป็นโรคที่พัวพ็อกโนซิสเรามักจะเจอเป็นวันเยียร์ถูกไหมหรือแต่ถ้าพ็อกโนซิสดีก็จะเป็นไฟเยียร์นะคะมีเดียนไทม์ก็มีทั้งเจอทั้ง2แบบถ้าเป็นดีซีสเช่นมีรีเคเรนต์ไหมโปรเกรสดีซีสฟรีแค่ไหนนะคะมันก็จะเป็นฟรีเซอร์ไววัลนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะไรนะคะแอปพลิเคบิลิตี้เห็นไหมโซนดิฟเฟอเรนซ์ไหมถ้าพวกเราสังเกตดีๆเราจะ apply knowledge ไหมต้องดูก่อนว่าคนไข้เราตรงไหมที่จะไป apply knowledge นะคะอันที่2เรื่อง prognosis ถ้าเรารู้แล้วเราจะมานำมาใช้อธิบายคนไข้เราได้ตรงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือ applicability ของ prognosis นะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะย้ำเตือนเรานะคะ appraisal ทั้งหมดกี่ worksheet นะคะ5 worksheet อันที่1 diagnosis 2 therapy harm systematic review และ prognosisอันที่1 นะคะวันนี้ที่เราทวนกันก็คือ1เราจะคอนเวิร์ตข้อมูลที่เราได้เป็นควีชั่นได้อย่างไรนะคะอันที่2เสิร์ชที่เราจะเสิร์ชมีเสิร์ชจากที่ใดได้บ้างนะคะใช้เสิร์ชเทอมอย่างไรให้ตรงใช้เสิร์ชเทอมให้เฉพาะในสิ่งที่เราอยากรู้แค่ไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเสิร์ชแล้วได้เอฟวิเดนซ์มาเลือกเวิร์กชีทให้ถูกนะคะรู้ว่าแต่ละข้อเนี่ยประเมินอย่างไรนะคะเกณฑ์หลัก3ข้ออันที่1valid ผ่านไม่ผ่านถ้าเราได้เปเปอร์อยู่ข้างหน้ามากกว่า1เลือกอันที่ใหม่ก่อนหลังจากนั้นเข้าไปที่ material method ถ้าผ่านก็อ่านต่อไม่ผ่านขยับอันที่2มาอ่านเลยนะคะถ้าผ่าน
ลิตผ่านถึงจะมาดูที่รีซัลต์เซกชันถัดไปดูว่ารีซัลต์เซกชันถัดไปสแตทซิกไหมถูกไหมถ้าสแตทซิกก็ไปดูคลินิคอลก่อนว่า NNT มันซิกนิฟิแคนต์ไหมนะคะถ้าซิกก็คือมันสำคัญเอามาใช้ได้พาร์ทถัดไป applicability ก็คือดูว่าคนไข้เราที่เรากำลังจะดูแลที่เราจะ apply knowledge เนี่ยมีข้อมูลนะคะมี benefit กับ harm เหมือนหรือต่างนะคะแล้วคนไข้กับเราประเมิน patient value แล้วเขาจะรับการรักษาไหมหรือเราต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาชนิดอื่นนะคะอันนี้คือการประเมินนะคะเหตุผลก็คือเราต้องการนำโซลูชันนี้ไปใช้กับคนไข้ให้ตรงนะคะอย่างที่บอกต้องนำไปใช้จริงนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราใช้จริงๆมันก็คือที่เราดูแลทุกวันนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าให้เราคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวเราจะมีสอบประมาณเมษาจริงๆแล้วเมตาอนาลิซิสก็คือสถิติชนิดหนึ่งที่ใช้ในซิสเมติกรีวิวพอเราทำเมตาอนาลิซิสมันจะคำนวณเฮตโรเจนิตี้มาให้เราด้วยเสมอการทำเมตาอนาลิซิสจะแสดงผลเฮตโรเจนิตี้ว่ามีนัยยะสำคัญไหมจะแสดงผลคอมไบนิ่งรีซัลต์ให้เราเห็นแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลคอมไบนิ่งรีซัลต์เราจะต้องมาดูก่อนว่าเฮตโรเจนิตี้นั้นเป็นอย่างไรถ้าเฮตโรเจนิตี้มันเกินกว่าร้อยละ50ก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่ามันเกิดจากคลินิคอลเฮตโรเจนิตี้ไหมซึ่งเขาก็จะทำสับลุกอนาลิซิสถูกไหมแต่ถ้ายังไม่หายเขาก็จะทำเซนซิทิวิตี้อนาลิซิสโดยการพิจารณาเมทอโดโลยีซาร์ดี้ดีไซน์มันอาจจะมีพัวดีไซน์ไม่มีดีไซน์ถูกไหมคะแต่ถ้ามันยังแก้เฮตโรเจนิตี้ไม่ได้นะคะเขาก็จะใช้แรนดอมเอฟเฟกต์อันนี้ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นก็คือหลักการ1การแปลผลซิสเมติกรีวิวดูเฮตโรเจนิตี้ก่อนถ้ามันไม่มีเฮตโรเจนิตี้เราถึงเข้าไปดูคอมไบนิ่งรีซัลต์นะเมตาในสิทธิ์มันแสดงผลให้เราอยู่แล้วนะคะดังนั้นหลักการง่ายๆเมตาในสิทธิ์เป็นสถิติที่ใช้ในซิสเมติกรีวิวโนไม่รู้เมตาในเสียคือว่าซิสเมติกรีวิวนั้นสามารถนำเมตาอนาลิซิสมาวิเคราะห์ในซิสเมติกรีวิวแต่เราต้องไม่อ่านผลว่าผลการทำซิสเมติกรีวิวและเมตาอนาลิซิสนั้นเป็นอย่างไรต้องเข้าไปดูผลโดยผลที่เรามักจะดูคือ1ดูว่ามีเฮตโรเจนิตี้ไหม2คอมไบนิ่งรีซัลต์เป็นยังไงดู2พอยต์ถ้าทำซิสเมติกรีวิวแต่หนูดูวงกลมถูกถ้าเราทำซิสเมติกรีวิวแล้วเช่นเราอยากทำซิสเมติกรีวิวเควสชั่นอยู่เรื่องนึงหลังจากเราเขียนกระบวนการซิสเมติกเสิร์ชแล้วเจอว่ามี RCT แค่1การศึกษาทำซิสเมติกรีวิวแล้วยังเราทำแล้วแต่ว่ามีเมตาในสิทธิ์ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปรวมกับใครมีแค่1อันนั้นก็คือเป็นวงที่ดำล้วนหมายถึงว่ากระบวนการซิสเมติกรีวิวทำแล้วแต่ทำเมตาอนาลิซิสไม่ได้เพราะเมตาคือการคอมไบน์1เดียวไม่รู้ไปคอมไบน์กับใครหรือเจอมากกว่า1โอ้โหแต่หลากหลายมากเลยอันนี้อินเตอร์เวนชั่นใช้ยานี้อันนี้ใช้เทคนิคนี้อันนี้ใช้อัลตราซาวด์อันนี้ใช้อันนี้มันมีความหลากหลายจนเขาไม่ทำเมตาอนาลิซิสเพราะเมตาคือคอมไบน์ถ้าเขาคอมไบน์ไม่ได้เขาก็จะไม่คอมไบน์ดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่ามีซิสเมติกรีวิวแต่ไม่เจอเมตาอนาลิซิสเป็นเพราะว่าทำไม่ได้ถ้าทำเมตาอนาลิซิสได้เขาจะโชว์เฮตโรเจนิตี้หลังจากโชว์เฮตโรเจนิตี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะเชื่อคอมไบนิ่งรีซัลต์เขาไหมเพราะถ้ามีเฮตโรเจนิตี้เราก็ยังไม่เชื่อคอมไบนิ่งทันทีต้องไปดูดีเทลอื่นเพิ่มเติมก็ผ่านกระบวนการซิสเมติกรีวิวแล้วแต่วิเคราะห์ด้วยเมตาอนาลิซิสไม่ได้อันนี้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้หมายความว่าเขาใช้กระบวนการเมตาอนาลิซิสแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการซิสเมติกรีวิวเช่นเรามีงานวิจัยอยู่3เรื่องไม่ได้มาจากการทำซิสเมติกรีวิวเราอยากเอางานวิจัย3เรื่องนี้มาวิเคราะห์รวมกันเ
ขาจะไม่สามารถใช้สถิติธรรมดาเอาแซมเปิลไซส์มารวมได้เขาต้องใช้เทคนิคเมตาอนาลิซิสนะดังนั้นเมตาอนาลิซิสคือการวิเคราะห์ทางสถิติที่คอมไบผลของการศึกษาที่มากกว่า1ถูกไหมมันทำอันเนี้ยทำเมตาอนาลิซิสแต่ไม่ได้ทำเมตาของซิสเตมติกรีวิวอันนี้ทำเมตาอนาลิซิสของซิสเตมติกรีวิวอันนี้ทำซิสเตมติกรีวิวแต่ทำเมตาไม่ได้ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะของ systematic review นะคะเวลาที่เขาดู validity นะคะถ้าเป็น Cochran นะคะถ้าหนูไปอ่านใน Cochran เนี่ย Cochran ก็จะมีเกณฑ์ดูเหมือนที่เราดูเมื่อกี้อันที่1 randomization ดีไหม adequate random ไหม adequate random ไหมก็คือต้องใช้ computer generated อะไรใช่ไหมคะก็คือต้องมีเทคนิคที่ดีอันที่2 conceal ไหมจะเกณฑ์มันเหมือนจะเหมือนกับเดียวๆเราอันนั้นก็คือ Cochran จะใช้เกณฑ์ validity อันนี้แต่ถ้าเป็นงานวิจัยอื่นเขาอาจจะมารวมเป็นคะแนนใครเคยอ่านเจอแล้ว JDAD score มั้ย JADAD นะคะเขาก็จะสกอร์ว่าถ้า random ไม่ดีได้กี่แต้มถ้า conceal ได้กี่แต้มถ้า binding ได้กี่แต้มมารวมกันเต็ม10ถ้าเกินเท่านี้ถือว่าดีก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน JDAD score JADADเขาก็จะเขียนเอาไว้ไม่ว่าเขาใช้เทคนิคแค่ describe ว่าดูว่า random ไม่ random หรือจะรวมเป็นสกอร์หรือไม่รวมเขาจะเขียนในเมธอดให้เราดูมีคำถามไหมคะเดี๋ยวพวกเราเลือกเทรนนิ่งแล้วยังไงก็ต้องอ่านแล้วก็จะเจอหลากหลายอาจารย์บอกเพื่อให้รู้แต่ว่าต้องได้มาจากการฝึกที่เราอ่านเรื่อยๆเราจะได้อ่านวารสารเรื่อยๆเพราะ1เราต้องดูแลคนไข้2เราต้องทำงานวิจัยงานวิจัยพวกเราก็ต้องอ่านวารสารถูกไหมก่อนที่เราจะดูว่าความถามที่เราจะทำงานวิจัยสอบบอร์ดเนี่ยมันน่าทำไหมก็ต้องดูก่อนว่าที่เขาทำมาแล้วมันดีไม่ดีเราจะมาเติมเต็มที่ไม่ดีได้ยังไงบ้างถูกไหมคะใครมีคำถามอะไรไหมคะดังนั้นสิ่งไม่ต้องใช่ถ้าเราไม่เจอ heterogeneity ก็ดู combining result เลยใช่ค่ะใช่1เขาจะเริ่มต้นจากสับกรุ๊ปก่อนว่า heterogeneity หายไหมถ้าสับกรุ๊ป heterogeneity หายก็ไปดูที่แยกว่าหลังจากสับกรุ๊ป combining result เป็นยังไงกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็นำไปใช้แต่ถ้าสับกรุ๊ปแล้วไม่หายเขาก็จะทำ sensitivity ว่าถ้าไม่รวม study ที่คุณภาพแย่ heterogeneity มันหายไหมถ้าหายแสดงว่าเป็นเพราะไอ้ที่มีคุณภาพแย่มันทำให้เกิดความแตกต่างของที่เส้นคนละทิศคนละทางใช่ไหมเขาบอกถ้าไม่รวมเป็นยังไงถ้าพวกเราดูงานวิจัยหนึ่งที่เขาดูเรื่องเป็นของ systematic review ของทั้งสูล่าสุดตีพิมพ์ต้นปีนี้เขาก็จะดูเรื่องว่าการให้แอสไพรินช่วยลดการเกิด CVP ไหมเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามีทั้งหมดการศึกษา8คุณภาพดีอีก8ไม่ดีถ้าเป็นออการศึกษาผลเป็นยังไงแต่ถ้าเอาแค่ไฮสตาร์ดี้ผลเป็นยังไงเขาก็จะแยกให้เราดูคือข้อดีของการแยกคือว่าถ้าเราแยกแล้วผลมันไม่ต่างก็แสดงว่าไม่เอฟเฟคแต่ถ้าออสตาร์ดี้กับไฮควอลิตี้ต่างกันคีปอินมายด์แล้วใช่ไหมเราจะเชื่อไหนถูกปะใครมีคำถามอะไรไหมคะก็ถ้าไม่มีก็ให้พวกเราไปอ่านเช็คลิสต์เพิ่มนะคะเพราะเดี๋ยวเดือนเมษานะคะเดี๋ยวเราต้องสอบกันนะคะโอเคค่ะก็โชคดีค่ะ